นูโทรจีน่าแบรนด์ความงามจากสหรัฐอเมริกาประกาศเดินเกมรุกตลาดสกินแคร์แอนตี้เอจจิ้งเขย่าพอร์ตฟอลิโอครั้งใหญ่โดยเป็นการกลับมารุกตลาดในประเทศไทยรอบ5ปีปัจจุบันตลาดสินค้าสกินแคร์บำรุงผิวหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ในไทยมีมูลค่ามากกว่า 13,000 ล้านบาทเติบโตร้อยละ13ในปีที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าในปี2567จะยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับตลาดสกินแคร์ประกอบไปด้วย3กลุ่มหลักนั่นก็คือขาวกระจ่างใสร้อยละ50แอนตี้เอจจิ้งร้อยละ40และกลุ่มทั่วไปอีกร้อยละ10ซึ่งเดิมการเติบโตหลักมาจากกลุ่มขาวกระจ่างใสแต่ปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยแอนตี้เอจจิ้งและปีนี้เรติโนกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงทำให้แอนตี้เอจจิ้งมีแนวโน้มจะมีสัดส่วนใหญ่สุดของตลาดสกินแคร์ในอนาคตซึ่งก็สอดคล้องกับปัจจุบันเทรนด์ย้อนวัยให้กับผิวกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลกรวมไปถึงตลาดในประเทศไทยซึ่งก็พบว่าผู้หญิงไทยพร้อมสู้เพื่อความสวยและปัญหาริ้วรอยคือเรื่องใหญ่บวกกับเรติโนกำลังมาแรงส่งผลให้ปีนี้นูโทรจีน่าพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งซึ่งก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคคนไทยขณะที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งนี้ไทยถือว่าเป็นประเทศที่2รองจากไต้หวันที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและการหวนกลับมารุกตลาดมอยเจอร์ไรเซอร์ครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้แบรนด์มีผลประกอบการดีขึ้นหรือเติบโตจากเดิม3เท่าตัวปัจจุบันนูโทรจีน่าในไทยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำตลาดอยู่3กลุ่ม1มอยเจอร์ไรเซอร์ทำรายได้ร้อยละ30ครีนเซอร์ร้อยละ60และบอดี้หรือว่าชาวเวอร์อยู่ที่ร้อยละ10ค่ะเราหายไปประมาณ5ปีสำหรับตลาดที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะปีนี้เราจะลั่นกลองรบอย่างแน่นอนนะคะด้วยการเปิดตัวนูโทรจีน่า Visible Repair นะคะเป็นเรติโนลน้องใหม่ในตลาดไทยแต่จริงๆเป็นตัวดังในตลาดอเมริกามาแล้วนะคะแล้วก็ลอนช์ในหลายๆประเทศประสบความสำเร็จในหลายๆประเทศมาแล้วฉะนั้นปีนี้เนี่ยนูโทรจีน่าไทยแลนด์เราจัดยิ่งใหญ่ลั่นกลองรบอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องค่ะจริงๆเราเห็นเทรนด์มาสักพักแล้วนะคะว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยตลาดแอนตี้เอจจิ้งนะคะหรือว่าชะลอวัยเนี่ยเติบโตอย่างมากแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ช่วยผลักดันกรอทของตลาดสกินแคร์ในบ้านเราอย่างมากนะคะซึ่งเรามีสินค้าที่ดีมากๆเรติโนลแล้วก็เรติโนลตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์สำหรับผู้บริโภคในตลาดเมืองไทยที่เป็นตลาดแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยก็ชอบที่จะมองหาสินค้าใหม่ๆอยู่แล้วซึ่งเรติโนลเนี่ยก็เป็นกลุ่มสินค้าที่คนรู้สึกว่าน่าใช้ค่ะเราก็เลยเห็นโอกาสทางนี้แล้วก็เลยนำมาลอนช์ในวันนี้ค่ะแบรนด์เราถือเป็นแบรนด์ global นะคะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเป็น science backed skincare หมายความว่าทุกๆสินค้าที่เราออกเนี่ยเราจะมีผลทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแน่นอนฉะนั้นไฟบลายสินค้าของเราเนี่ยกว่าจะออกได้ถึงตัวเนี่ยใช้เวลาทำนานมากค่ะGlobal Brand มองว่า Thailand เป็นหนึ่งในตลาดที่มี opportunity สูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Southeast Asia ตรงนี้ก็เขาก็มองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้าง advanced แล้วคนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น beauty fighter เรายังไงเราก็ต้องสวยสกินเราต้องดูดีนะคะแล้วก็คนไทยสมัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหาความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะอ่านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเหมาะกับแบรนด์ Neutrogena มากๆเพราะว่าใน Global เนี่ยเราพยายามจะ drive เรื่องของ science backสกินแคร์มากๆอย่างที่กล่าวไปทั้งต้นแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เรื่องของสกินแคร์เป็นตัวตั้งอยู่แล้วฉะนั้นเราเลยเห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะลั่นกรองงบในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าอีกต่อจากนี้ไปนูโทรจีน่าจะแอคทีฟมากๆในตลาดมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะจากนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเราตั้งใจจะโตมากกว่าตลาดอย่างน้อย2เท่านะคะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราค่อนข้าง aggressive เรื่องโกรทมากๆเนื่องจากว่าเราครั้งนี้เราลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ตั้งมั่นมากๆว่าเราจะยืนหยัดอยู่ในตลาดสกินแคร์ที่คอมเพทิเตอร์เนี่ยมากมายเลยถูกไหมคะแต่ว่าเราก็จะสู้เต็มที่เราก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราจะต้องเติบโตมากกว่าตลาดถึง2เท่าให้ได้ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ